เมื่อช่วงเช้าวันที่28มีนาคมที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลีนิวถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นวันครบรอบ55ปีเดลีนิวก้าวเข้าสู่ปีที่56มีการจัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลขณะที่บรรดาผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการต่างเดินทางมาร่วมอวยพรแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งอาทิคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ก็มาร่วมอวยพรวันครบรอบ55ปีเดลีนิวด้วยโดยมีคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลีนิวนำโดยนายประชาเหตุกูลบรรณาธิการบริหารให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง